คราวนี้มาดูการเคลื่อนที่ของดาวเทียมนะการเคลื่อนที่ของดาวเทียมมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่มาดูนิยามเขาบอกว่าวัตถุทั้งหลายจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโดยขนาดของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่งตัวแปร fg จะแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างมวลของวัตถุทั้งสองเหตุการณ์ที่สองและแปรผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้งสองตัวแปร r เขาจะมีสองการทดลองก็คือการทดลองแรกเนี่ยเขาจะให้ r คงที่พอเพิ่มมวลสองอันเลยนะปรากฏว่าแรงจะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนการทดลองที่สองเนี่ยคือมวลคงที่แต่พอ r เพิ่ม f จะลดแต่ถ้าเกิดไปทำ f กับ r ตัวเดียวอ่ะมันไม่ได้สมการเส้นตรงเวลาเราอยากสร้างเป็นสูตรได้เนี่ยมันต้องทำให้เกิดเป็นสมการเส้นตรงนั่นก็คือเขาก็ไปทำการยกกำลังสองปรากฏว่าก็ได้เป็นสมการเส้นตรงออกมาได้ออกมาเป็นสองการทดลองแล้วนะแปรผันร่วมกันเราสามารถรวมสมการได้ fg จึงแปรผันกับ m1 ส่วน m2 หารด้วย r กำลังสองอันนี้คือแปรผันร่วมกันรวมสมการได้ถ้าแปรผันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับมันก็จะต้องติดค่าคงที่ก็คือค่า k นะอันนี้เราเลยได้ว่า fg จะกลายเป็นสูตรเป็น g m m ส่วน r กำลังสองขึ้นมาเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่ะเติมตัวนี้เข้าไปด้วยจากนั้นตัวสำคัญอีกตัวนึงก็คือไอ้ตัว r ตัวเนี้ยขีดเส้นใต้ไปด้วยนะมันต้องนับระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้งสองก็เลยได้สูตรกดแรงดึงดูดระหว่างมวลมาคือ fg เท่ากับ g m m ส่วน r กำลังสองอีตัวนี้เป็นค่าคงตัวของแรงดึงดูดระหว่างมวลเรียกว่าค่าคงตัวโน้มถ่วงสากลมีค่าเท่ากับ 6.67 คูณ10กำลังลบ11หน่วยไม่ต้องจำนะดูเอาก็คือย้ายข้างเอาจากตัวนี้แรงมีหน่วยเป็นอะไรนิวตันถูกเนี่ยก็มีนิวตันระยะทางหน่วยเป็นเมตรแต่ยกกำลังสองถูกป่ะก็เหมือนย้ายข้างขึ้นมาจากนั้นมวลหน่วยเป็นกรัมปิดมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมนะต้องใช้ SI ย้ายลงไปข้างล่างถูกป่ะดังนั้นหน่วยก็เลยกลายเป็นนิวตันเมตรกำลังสองต่อกิโลกรัมกำลังสองแต่ปกติค่านี้โดยทั่วไปในตอนสอบเขาจะให้มานะไม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์สองเหตุการณ์ก็มักจะตัดกันคราวนี้มาดูต่อก็มีดวงดาวแล้วก็มีอาจจะมีดาวเทียมโคจรรอบมีแรงสู่ศูนย์กลางมากระทำมีความเร่งสู่ศูนย์กลางระยะห่างนับจากจุดศูนย์กลางวัตถุนะอันนี้ตั้งเป็น r เล็กมีความเร็ว v ในแนวเส้นสัมผัสไอ้ v ตัวนี้ก็เนื่องจากเป็นความเร็วในแนวเส้นสัมผัสเติมมุมฉากเข้าไปด้วยตรงนี้คุณสมบัติมันก็คือตั้งฉากกับรัศมีนะความเร็วในแนวเส้นสัมผัสจากนั้นมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เราก็ใช้กฎข้อที่2ของนิวตันซิกมา f เท่ากับ mac เหมือนเดิมตัวที่ทำที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลนั่นเองก็คือ g m m ส่วนด้วย r กำลังสองยัดเข้าไป ac สามารถเปลี่ยนเป็น v กำลังสองส่วน r ได้จากนั้นนี่อ่ะตัดไป m ตัด m v กำลังสองก็เลยเหลือเป็น g m ส่วน r กำลังสองก็ไม่ได้จำทำให้ดูเฉยแต่ mg ตัวเนี้ยคือน้ำหนักนะน้ำหนักคือแรงที่โลกดึงวัตถุดังนั้นด้วยนิยามของน้ำหนักมันก็จะเป็นนิยามเดียวกับแรงดูดระหว่างมวลเอาจริงๆก็สามารถใช้แทนกันได้เติมเข้าไป mg ดัดจากนั้นไปดูต่ออันข้างล่างด้วยนิยามที่เท่ากันเราสามารถไปคิดที่ผิวโลกและจับเอานิยามของน้ำหนักก็คือ mg ตอนที่อยู่ที่ผิวโลกไปเท่ากับ g m m ส่วน r กำลังสองได้เหมือนเดิม m ตัด m ได้ดังนั้นไอ้ g เนี่ย excellent of gravity เนี่ยมันมีค่าคงที่ไหม g คงที่ครับ g คงที่ผิดนะหลังจากพิสูจน์ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเห็นได้ว่า g เล็กมันจะขึ้นกับ g m ใหญ่ส่วน r กำลังสองแสดงว่าถ้ามวลดวงดาวเปลี่ยนรัศมีเปลี่ยน g เล็กก็เปลี่ยนด้วยไหมเปลี่ยนด้วยถูกไม่คงที่เช่นถ้าเกิดเราไปอยู่บนภูเขาค่า g จะเพิ่มหรือลดลงลดลงถูกเพราะว่ารัศมีเพิ่มขึ้นถูกเพราะถ้าไปอยู่บนภูเขาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเพิ่มไงดังนั้นเมื่อ r เพิ่มปุ๊บ g ก็ลดลงเนี่ยอ่ะเติมรูปเข้าไป g ลดลงจากนั้นมันมีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือในการทำโจทย์หลายๆข้อเนี่ย
ขาจะไม่ให้มวลของดวงดาวมาถ้าเราไม่คิดตึกตรองให้ดีเนี่ยอาจจะรู้สึกทำไม่ได้แต่ปรากฏว่าการที่เอาน้ำหนักไปเท่ากับกดแรงดูดระหว่างมวลเนี่ย m ตัด m ย้ายข้างอีกแบบนึงเนี่ยเราจะได้ว่ามวลดวงดาวจะมีค่าเท่ากับ g ผิว r กำลังสองส่วน g ใหญ่เราก็เลยสามารถหามวลดวงดาวได้เมื่อรู้ค่า g เล็กและก็ไอ r รัศมีดวงดาวด้วยอ่ะเติมนี้เข้าไปคราวนี้มาดูข้างล่างข้างล่างตัวนี้มีชื่อว่ากฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทำยังไงก็รูปเดิมเลยถ้ามีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์หรืออะไรก็ได้นะเราก็ใส่แรงโคบเหมือนเดิมมีแรงสุดศูนย์กลางมีรัศมีตั้งซิกมาเอฟเทมเอแรงสุดศูนย์กลางก็คือ GMM ส่วน R กำลัง2อันนี้ก็เหมือนเดิม AC เปลี่ยนเป็น V กำลัง2ส่วน R แล้วก็เหมือนเดิมเอาตัด M ออกไปมีวิธีพิสูจน์ได้2วิธีนะวิธีแรกก็คือพี่ใช้เทียบมาจากความเร็วจะเท่ากับระยะทางต่อเวลาแต่ระยะทางรอบหนึ่งเส้นรอบวงสูตรว่าไงอ่ะ 2πr ครับถูกเส้นรอบวงคือ 2πr เวลาต่อ1รอบเรียกว่าครับถูกนี่ไง v มันก็สามารถเทียบเป็น 2πr ส่วนคาบได้แต่ทำแบบนี้จริงๆไม่ถูกเป๊ะเพราะเงื่อนไขของการใช้สูตรนี้คือต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่นี้เราไปเทียบความเข้าใจมาจากความเร็วคือระยะทางต่อเวลาครับพออันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ R ตัวเนี้ยตัด R ได้ตัวหนึ่งด้วยถูกป่ะฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ GM ส่วน R V ตัวเนี้ยนี่ไงเปลี่ยนเป็น 2 pi R ส่วนคาบได้ก็ยัดเข้าไปตรงนี้พอได้มาทัดนี้เสร็จปุ๊บเราก็ย้ายr กำลัง2ตัวนี้ถูกป่ะลงไปอยู่กับ r ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น r กำลัง3อันนี้ค่ากำลัง2ถูกป่ะก็ย้ายข้างขึ้นไปกลายเป็นค่ากำลัง2ตัวนี้อีกฝั่งนึงก็จะเหลือแค่4พกำลัง2ส่วน gm ซึ่ง4พกำลัง2ส่วน gm ถือเป็นค่าคงที่เท่ากับเปลี่ยนแปลเป็นแปรผันก็คือดึงค่าคงที่ออกตบย้ายข้างมาเราจึงได้ความสัมพันธ์ว่าค่ากำลัง2จะแปรผันตรงกับ r กำลัง3ตัวนี้มีชื่อว่ากฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เข้าใจไหมครับก็แค่พิสูจน์เป็นตัวแปรขึ้นมาแต่ถ้าวิธีให้ถูกต้องเป๊ะๆ เลยนะ AC ของเราเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นโอเมก้ากำลัง 2R เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น M โอเมก้ากำลัง 2R ถูกป่ะอันนี้เป๊ะๆส่วนโอเมก้าของเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็น2พายส่วนคาบได้ถูกป่ะปรากฏว่ามันก็จะกลายเป็น m 2พายส่วนคาบกำลัง 2r ใส่เข้าไปในบรรทัดนี้แทนซึ่งตอนที่ใส่ไปในบรรทัดนี้ทำให้ดูนะมันก็จะกลายเป็น g m m ส่วนด้วย r กำลัง2เท่ากับ m 4พายกำลัง2ส่วนคาบกำลัง 2r ถูกป่ะปรากฏว่าm ตัด m ได้จากนั้นมันทำเหมือนกันเลยเห็นป่ะพอย้ายข้างไปปุ๊บค่ากำลัง2ขึ้นมาฝั่งนี้ r ตัวนี้ย้ายลงไปก็เป็น r กำลัง3ถูกป่ะครับเนี่ยย้ายเข้าไปก็กลายเป็น r กำลัง3ถ้าต่อมามันก็จะกลายเป็น c พกำลัง2ส่วน gm ก็ได้เหมือนกันเป๊ะแต่การทำตัวนี้ถูกกว่าเข้าใจยังอ่ะคราวนี้มาดูต่อกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์มีชื่อหนึ่งว่ากฎของเคปเลอร์กฎนี้จะมีเงื่อนไขด้วยก็คือวงโคจรต้องเป็นวงกลมความรู้ดาราศาสตร์ทั่วไปตอนนี้พวกดวงดาวเวลาโคจรมันเป็นวงกลมไหมวงกลมครับมันจะเป็นวงรีนะถ้าลองไปดูระบบสุริยะมันจะไม่เป็นวงกลมแต่ถ้าเกิดดาวมันอยู่ใกล้ๆกันอยู่เนี่ยเช่นโลกกับดวงจันทร์เนี่ยมันก็ยังพอจะกลมอยู่นะเติมเข้าไปมีชื่อว่ากฎของเคปเลอร์และวงโคจรต้องเป็นวงกลมสำหรับโจทย์ม.ปลายเนี่ยไม่พูดเลยก็ถือว่ากลมนั่นแหละยกเว้นมีข้อมูลบอกแต่ถ้าเป็นวงรีมันก็ยากอีกมันก็ต้องใช้อีกสูตรหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าออกหรอกนะจากนั้นดูข้างล่างความสัมพันธ์ของเคปเลอร์คือค่ากำลัง2แปรผันกับ r กำลัง3แก้เลขนิดนึงเราก็ทำการใส่รูท2ข้างรูทมันก็คือยกกำลัง1ส่วน2นั่นเองแล้วก็ยกกำลังซ้อนก็กลายเป็น r ยกกำลัง3ส่วน2ก็เป็นความสัมพันธ์ขึ้นมาว่าค่าแปรผันกับ r ยกกำลัง3ส่วน2อ่ะเติมเข้าไปอันนี้เมื่อโคจรรอบสิ่งเดียวกันเราก็จะเห็นได้ว่าค่า4พายกำลัง2ส่วน gm เนี่ยมันคงที่มันจะเสมือนจับเอา2สมการเนี่ยมาเท่ากันได้ก็
็คือตั้ง2ครั้งจับมาเท่ากันหรือจับมาหารกันก็ได้อันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะจากนั้นมาดูโจทย์เลยเริ่มต้นด้วย x 36ช่วยนะข้อนี้ x 36ดาวเทียมเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบโลกแสดงว่าเดี๋ยวเราก็ต้องวาดมีโลกมีดาวเทียมโลกเนี่ยตั้งตัวแปรมีมวล m ใหญ่นี้กำหนดขึ้นเองส่วนดาวเทียมเนี่ยก็ตั้งเป็นตัวแปรมีมวล m เล็กนะจากนั้นโดยมีระยะห่างจากผิวโลกเท่ากับรัศมีโลกรัศมีโลกตั้งเป็นตัวแปร r ใหญ่ก็โจทย์สั่งไงรัศมีกับโลกกับดาวเทียมห่างเท่ากันก็คือเป็น r กับ r เดี๋ยวใส่เข้าไปในรูปประโยคคำถามคือจงหาอัตราเร็วของดาวเทียมว่ามีค่ากี่เมตรต่อวินาทีก็ตั้งเป็นตัวแปร v รัศมีโลกให้มาแล้ว 6.4 คูณ 10 กำลัง 6มุ่งที่เป้าหมายเลยโจทย์สั่งหา v ดาวเทียมกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมไหมเคลื่อนครับถูกเมื่อเคลื่อนที่วงกลมเราก็จะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันซิกมา f เท่ากับ ma มันจะต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางมากระทำไงคิดที่ดาวเทียมแรงที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลนั่นเองก็คือGMM ใหญ่ M เล็กส่วนด้วยระยะห่างเป็นเท่าไหร่โลกกับดาวเทียม R ครับผิดนะโลกกับดาวเทียมห่างเป็น 2R ดังนั้นนี่คือตัวผิดเลยต้องเป็น 2R กำลัง 2 อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น 2R เราก็สามารถตัดได้ว่า M ตัด M 2R ตัดกันไปตัวหนึ่งถูกป่ะย้ายข้างให้เหลือ V ตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหลือเป็น GMส่วนด้วย 2R แต่ปัญหาคือมันติด M ใหญ่ว่ะ M ใหญ่คือมวลของโลกมันก็เลยมีเทคนิคไงว่าจะต้องเสมือนเอาดาวเทียมไปจอดที่โลกแล้วเราก็ย้ายไปคิดที่ผิวโลกคิดที่ผิวโลกเราก็จะได้ว่าน้ำหนักก็คือ MG ที่ผิวโลกจะเท่ากับแรงดูดระหว่างมวลก็คือ GMM ใหญ่ M เล็กส่วน R กำลัง2เหมือนเดิมเราก็ได้ว่า m ตัด m ได้ตัวหนึ่งถูกป่ะมวลของโลกจึงมีค่าเท่ากับ g ผิว r กำลัง2ส่วน g ใหญ่ g ที่ผิวโลกก็จะมีค่าเท่ากับ 9.8 หรือ10แต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ต้องแทนค่าเข้าไปหรอกเราก็เอา m ตัวเนี้ยที่หาได้ย้อนเข้ามายัดตอนนี้คือ m ตัวนี้ก็จะกลายเป็น g ผิว r กำลัง2ส่วน g ใหญ่อ้าว g ตัด g ได้R ตัด R ไปตัวหนึ่ง V กำลัง2ของเราจึงมีค่าเท่ากับ G ผิวคูณ R แล้วก็หาร2คราวนี้ก็ได้เวลาแทนไงนี่ไงเป็น10อันนี้ต้องฐานที่รู้เองนะเพราะเป็นค่าที่ใช้บ่อย R ก็รู้แล้วไง 6.4 คูณ10กำลัง6หาร2 6.4 คูณ10ได้64หาร2ได้32 32ถอดรูทคือ4รูท2 10กำลัง6ถอดรูทได้10กำลัง3รูท2คือ 1.414 คูณกันคำตอบของเราเลยกลายเป็น 5.656 คูณ10 กำลัง 3 เมตรต่อวินาทีก็คือตอบข้อ3